รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานประกอบการในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ด้านของนายชัชวาลฉายบุตรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19กันที่ศูนย์บริการลูกค้า TOT การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์แห่งที่2รวมไปถึงเทศบาลนครสวรรค์โรงรับจำนำสถานธนานุบาลไปรษณีย์นครสวรรค์ธนาคารกรุงไทยและที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่3พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการให้บริการด้านการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลการจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกระดาษทิชชู่สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนนั้นสแกน QR โค้ดไทยชนะในการเข้าออกอย่างต่อเนื่อง